ในเอพิโซดนี้นะครับจะมาสอนทำจัดการกับแก้วไวน์นะครับโดยที่เครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเรียกว่า follow me tool นะครับมาถึงเนี่ยให้เริ่มสร้างเทมเพลตเหมือนเดิมนะครับใช้เทมเพลตมิเตอร์นะครับก่อนที่จะไปเริ่มสร้างจัดการกับแก้วไวน์เนี่ยผมจะสอนใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า follow me ก่อนนะครับให้ลองสร้างสี่เหลี่ยมนะครับขนาดไหนขึ้นมาก็ได้อะผมจะสร้างสัก50 cm 50 คูณ 50นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้ line tool นะครับลองวาดภาพหน้าตัดของพีระมิดแบบนี้ขึ้นมานะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าภาพหน้าตัดก่อนนะภาพหน้าตัดก็คือถ้าเรามีภาพ3มิติอะไรเนี่ยเราสามารถมองภาพนั้นเนี่ยให้กลายเป็นแบบ2มิติได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการก๊อปตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เป็นตัวอย่างหลายอันในกรณีนี้นะครับถ้าสมมติผมวาดภาพหน้าตัดอันนี้เป็นแบบนี้นะใช้ยังลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับแล้วมาคลิกที่เครื่องมือนี้นะครับ follow meFollow me เนี่ยทำงานง่ายมากเลยครับให้เมาส์นะครับไปวางไว้พื้นที่ที่เราต้องการทำรูปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาเมาส์ไปไล่ตามขอบให้เสร็จนะครับภาพหน้าตัดที่เราจะทำเนี่ยถ้าทำให้มันดูแตกต่างกันนะครับเราก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นแบบนี้คุณก็อาจจะลองทำเอาเองนะครับว่าอยากจะได้ภาพหน้าตัดแบบไหนนะครับอาจจะลองสุ่มๆเอานะครับสมมติอันนี้คือภาพหน้าตัดของผมนะครับเทคนิคก็คือถ้าเราเริ่มที่จุดไหนเนี่ยคลิกค้างเริ่มที่จุดไหนให้วนให้ครบแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับให้วนตามขอบเนี่ยให้ครบนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมหลังจากนั้นก็สามารถคลิก3ครั้งนะครับแล้วก็ลงสีที่เราต้องการได้ทีนี้อีก2อันเนี่ยอาจจะทำเป็นภาพอันอื่นนะครับอันนี้ก็คือภาพหน้าตัดของเรานะครับสมมติถ้าเกิดผมทำการก๊อปตัวนี้ออกมานะครับแล้วผมเปลี่ยนฐานให้เป็นรูปอื่นอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนฐานรูปนี้ให้เป็นวงกลมนะเราก็จะได้รูปที่แตกต่างกันนะครับในภาพหน้าตัดที่เหมือนกันสมมติถ้าเกิดผมต้องการ8เหลี่ยมนะครับใช้ Polygon Tool พิมพ์8นะครับแล้วก็ลองวาดดูสามอันนี้นะครับมีภาพหน้าตัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราลองใช้ Follow Me แล้วเนี่ยอาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราทำพลาดครับให้กด Ctrl Z แล้วก็กดเริ่มใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพื้นฐานของ Follow Me นะครับอีกประโยชน์หนึ่งของ Follow Me เนี่ยก็คือเราสามารถสร้างคล้ายๆกับท่อได้นะอย่างเช่นลวดเหล็กหรือว่าเหล็กดัดอะไรก็ตามนะครับให้เราทำการวาดลวดลายที่เราต้องการก่อนแบบนี้นะครับสมมติเราจะวาดลายเหล็กดัดเราหรือวาดขาเก้าอี้นะครับเราสามารถมาวาดตรงนี้ได้สมมติอันนี้คือรูปของผมนะครับให้ผมทำการลบที่เหลือออกให้หมดหลังจากนั้นนะครับให้พยายามวาดวงกลมที่ฐานของมันนะครับแล้วก็ใช้ follow me นะครับคลิกที่ follow me นะครับแล้วก็เอามาลากตามเส้นที่เราลากไว้ให้คิดซะว่า follow me เนี่ยเหมือนเป็น push pull ของเส้นโค้งแล้วกันนะเพราะว่า push pull ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับ push pull จะสามารถผลักได้แค่ทรงเหลี่ยมๆเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโค้งๆจะผลักไม่ได้นะครับต่อมานะครับวิธีการทำจัดการนะครับผมจะทำการวาดกล่องขึ้นมาก่อนกล่องหนึ่งแล้วก็ผมจะทำการวาด layout ของจัดการนะครับโดยที่พื้นฐานของศิลปะทั่วไปนะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวจัดการคอจัดการนะครับปากจัดการนะครับถ้ามันใหญ่เกินไปก็อาจจะปรับลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปอันนี้เป็นสเต็ปไว้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้ใช้ Arc Tool นะครับในการวาดนะวาดเส้นโค้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ยางลบเนี่ยลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้หมดทีนี้ผมจะก่อนที่ผมจะอธิบายต่อเนี่ยผมจะลองก๊อปไอ้รูปนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองใช้ follow me เนี่ยตามภาพนี้นะครับคลิกที่ area นี้นะครับแล้วก็เมาส์มาวางไว้ที่ขอบหมุนให้ครบนะครับเทคนิคก็คือหมุนให้มันเลยไปนิดนึงแล้วค่อยกลับ
พอปล่อยเมาส์ก็จะได้จะสังเกตว่าภาพหน้าตัดที่เราเอามาเนี่ยด้านบนมันจะปิดใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้ด้านบนเปิดเนี่ยเราจะไม่สามารถวาดวงกลมแล้วก็ใช้ push pull push ไปอย่างนี้ได้นะวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องทำภาพหน้าตัดให้เราเป็นเหมือนคล้ายๆหลอดนะครับโอเคผมจะใช้ offset tool นะครับ offset ตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยใช้ line tool นะครับปิดเส้นตรงนี้หลังจากนั้นนะครับจะใช้ยางลบๆเส้นที่เหลือทั้งหมดนะครับเราก็จะเหลือเป็นหลอดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการก๊อปตัวนี้ออกมานะครับผมจะก๊อปออกมา2อันนะแล้วก็ถ้าเราใช้ฐานที่เป็นรูปร่างต่างกันนะครับอันนี้อันแรกผมจะเอาเป็นวงกลมอีกอันนึงผมจะเอาเป็นโพลีกอนนะครับเอาเป็น8ด้านแล้วกันออกตากอนนะครับแล้วก็ใช้ follow me กับทั้ง2อันนะครับอันนี้นะครับคลิกที่ area ตรงนี้แล้วก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็หมุนรอบให้มันเลยมานิดนึงแล้วก็กลับไปเราก็จะได้จัดการที่เป็นรูกลมข้างบนนะครับถ้าต้องการรูให้มันกว้างกว่านี้ก็คือจัดการรูปภาพหน้าตัดเอานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำแบบเดียวกันกับไอ้ฐานแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลงสีตามที่เราต้องการนะครับฐานพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งไปเลยเราไม่ใช้แล้วนะครับหรือจะทำเป็นแจกันใส่ก็ได้นะครับต่อมานะครับวิธีการสร้างแก้ววายนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับเราจะวาดให้มันเล็กลงหน่อยนะครับหรือไม่ก็เราจะวาดไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาลดขนาดเอาทีหลังก็ได้แก้ววายนะครับก็จะมีฐานแก้วแล้วก็จะมีตรงขานะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวแก้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้ Arc Tool นะครับใช้ Arc Tool กับ Line Tool นะครับสร้างแก้ววายขึ้นมานะครับ